เราเห็นต่างเรื่อง1-2เราโดนด่าหนักมากอยู่ดีก็ได้เป็นสลิมเฉยจะบอกไว้ให้นะว่าคนที่เป็นแบบเบนซ์อะที่แบบเคยเห็นด้วยกับพวกม็อบอะแล้วพอคิดต่างเรื่อง1-2แล้วโดนด่าแบบสาดเสียเทเสียมีเยอะมากคนเห็นต่างคุณก็ว่าเขาโง่คนเห็นคิดเห็นไม่เหมือนกับคุณก็ว่าเขาสลิมเรียกได้ว่าที่ผ่านมายังคงมีติ่งส้มค่ะที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเข้าไปกลั่นแกล้งหรือต่อว่าผู้ที่เห็นต่างทางด้านการเมืองโดยเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะคะในเรื่องการแก้ไขมาตรา1-2อย่างล่าสุดค่ะมีสาวรายหนึ่งได้ออกมาอัดคลิปนะคะตอบกลับติ่งส้มไปค่ะหลังจากที่โดนติ่งส้มนั้นเข้ามาด่าทอด้วยถ้อยคำที่หยาบคายส่วนรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะตอบกลับติ่งส้มแบบจัดหนักจัดเต็มขนาดไหนลองไปชมกันดูค่ะถึงแม้การเลือกตั้งจะผ่านพ้นไปแล้วและอยู่ในช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลแต่ที่ผ่านๆมาเราจะเห็นสาวกส้มที่ใช้โซเชียลมีเดียในการโจมตีกลุ่มผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองหรือหากเห็นใครชื่นชอบลุงตู่ก็จะเข้าไปกลั่นแกล้งกระทั่งต่อมามีสาวรายหนึ่งไปใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นมา4ปีกลับมาเมืองไทยทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะจากไม่เคยชอบลุงตู่จนมาวันนี้เปิดใจและรักลุงตู่มากโดยสาวไทยรายดังกล่าวได้ออกมาเปิดใจเล่าถึงเหตุผลที่ผ่านมาไม่ได้ชื่นชอบลุงตู่จนวันหนึ่งตนเองเปิดใจและได้ไปศึกษาทั้งหมดจึงได้เห็นว่าจริงๆแล้วตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาลุงตู่ทำอะไรเพื่อประเทศชาติบ้างอีกทั้งยังฝากถึงคนอื่นที่ชอบมาว่าเวลาเห็นใครชื่นชมลุงตู่ว่ามีดีตรงไหนด้วยการปิดกั้นความคิดคนอื่นทำให้เราไปค้นหาศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังจนทำให้รู้ว่าลุงตู่ทำอะไรให้แก่ประเทศชาติบ้างล่าสุดสาวรายดังกล่าวยังได้ออกมาอัดคลิปเพิ่มเติมหลังมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ว่าทีแรกเราก็ชอบติ่งส้มแต่เราเห็นต่างเรื่อง1-2เราโดนรุมด่าหนักมากอยู่ดีๆก็ได้เป็นสลิ่มเฉยเลยก็ยังไม่ได้ชอบลุงแต่ไปดูด้อมลุงเจอแต่คนคุยดีๆผลงานคือจริงซึ่งเจ้าตัวได้อัดคลิปตอบกลับไปบางช่วงตอนว่าตอนแรกตัวเราเองก็ไม่ได้ชอบลุงตู่เห็นด้วยกับการออกมาประท้วงจะไล่ลุงตู่เพราะตอนแรกเราไม่ชอบไม่เห็นผลงานเขาไงตอนแรกแต่พอไปมาเริ่มมาจับจ้วงสถาบันพวกคุณทำจริงๆไม่ยอมรับความจริงจะบอกว่าคนที่เป็นแบบเราเคยเห็นด้วยกับพวกม็อบพอคิดต่างเรื่อง1-2กลับมาด่าให้เสียหายมีเยอะมากทีแรกก็ติ่งส้มแต่เราเห็นต่างเรื่อง1-2เราโดนด่าหนักมากอยู่ดีก็ได้เป็นสลิมเฉยเลยใช่แบบนี้โดนเยอะมากซึ่งเบนซ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นตอนแรกเบนซ์ก็แบบเห็นดีด้วยนะกับการออกมาประท้วงเรื่องการแบบจะไล่ลุงตู่เพราะตอนแรกเบนซ์ไม่ชอบลุงตู่ไงแบบไม่เห็นผลงานเขาไงก็เลยคิดว่าอยู่ทำไมก็ไม่รู้แต่พอเริ่มไปมาอ้าวนอกจากไล่ลุงตู่อย่างเดียวเริ่มมาจับจ้วงสถาบันด่าแบบแรงๆมากๆคือแบบจะมาบอกว่าไม่เคยจับจ้วงอย่ามาเอามหากษัตริย์พระมหากษัตริย์มาโหนโนค่ะพวกคุณทำจริงๆแค่พวกคุณไม่รับความเป็นจริงว่าพวกคุณอะทำจริงๆจะบอกไว้ให้นะว่าคนที่เป็นแบบเบนซ์อะที่แบบเคยเห็นด้วยกับพวกม็อบอะแล้วพอคิดต่างเรื่อง1-2แล้วโดนด่าแบบสาดเสียเทเสียมีเยอะมากที่จริงนะถ้าคุณจะไล่ลุงตู่แล้วคุณแบบไม่ต้องแตะต้องเรื่องพระมหากษัตริย์อ่ะคุณอ่ะอาจจะทำให้ลุงตู่ออกจากเก้าอี้ไปได้ตั้งนานเลยที่เขาถอยออกมาจากม็อบกันเยอะๆมากๆอ่ะเพราะพวกคุณทั้งนั้นเลยคนเห็นต่างคุณก็ว่าเขาโง่คนเห็นคิดเห็นไม่เหมือนกับคุณก็ว่าเขาสลิ่มคุณเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยของคุณเผด็จการคือแล้วก็ใช้คำพูดหยาบคายมากๆคือไม่เข้าใจว่าทำไมหรอเวลาจะพูดหรือจะโต้แย้งกับใครอ่ะคิดได้แค่คำหยาบคายๆหรอคิดแบบคำพูดที่มีเหตุผลไม่ได้หรอเอาเหตุผลมาคุยกันไม่ได้หรอแล้วก็จะว่าสลิ่มเต่าล้านปีนู่นเบนน่ะเคยอยู่ในแบบที่เห็นด้วยนะแล้วก็สงสารคนที่แบบโดนตำรวจฉีดน้ำใส่หรืออะไรเนี่ยคือเคยอยู่แบบณตรงนั้นแต่พอเราแบบเขาแตะต้อง1-2เขาแตะต้องพระมหากษัตริย์เราไม่โอเคเลยว่ะแล้วก็พอคุยปุ๊บก็มาแย้งว่าเอ้าพระมหากษัตริย์สถาบันมีไว้เพื่ออะไรสำคัญอะไรนู่นนี่นั่นคือแบบเมคคุณไม่เมคเซนแล้วอ่ะความคิดของคุณอ่ะมันไม่โอเคแล้วเราก็คิดว่ามันไม่เหมือนกันพอเราถอยแล้วก็ถูกคุณด่าเสียสาเสีย
เพราะฉะนั้นคุณควรจะคิดดีๆว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรกันแน่นะคะพอเรามาบอกว่าเราอ่ะเคยอยู่นะจุดที่เคยเป็นติ่งส้มนะพวกคุณก็มาแบบมาก้าวไก่ความคิดเราอ่ะว่าแบบเป็นอย่างเงี้ยมึงไม่เคยมาเป็นหรอกมึงอ่ะออกจากลุงตู่ไม่ได้ซึ่งฮัลโหลมันตัวฉันค่ะไม่ใช่ตัวคุณเนี่ยแค่นี้คุณยังไม่เคารพสิทธิ์คนอื่นเลยต้องการเรียกสิทธิของตัวเองแต่ไม่เคารพสิทธิ์คนอื่นนี่เหรอคือประชาธิปไตยคิดดีๆนะจ๊ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store